เอาล่ะก็อยู่ผมคุณปอยเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวเกมนิเกะนะครับนะก็วันนี้อยู่ตู้ใหม่นะตู้น้องพราวนะครับนะที่เห็นตรงหน้านี้นะครับนะก็วันนี้ก็หลังจากที่ผมได้เปิดกาชาอาร์คไนท์แล้วเกลือไปแบบเกือบ300โลนะครับนะตอนนี้นะก็จะมาล้างเกลือให้ได้นะกับตู้นิเกะนี่แหละนะเป็นตู้น้องพราวที่ผมเห็นแล้วแบบเอ้ยผมอยากได้ว่ะเพราะว่านางนี่แบบดูสไตล์แบบลูกคนหนูเนาะแบบเป็นแบบดูสง่าเอาไงไม่เชิญลูกคนหนูหรอกน่าจะเป็นเตอัศวินแหละนะดูสง่านะก็แล้วก็บวกกับท่านางด้วยนะเดี๋ยวนะท่ายิงนางนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ชอบนะชอบกดไลค์นะโอเคก็สกิลสามารถดูได้เปล่ามันจะดูได้เนาะนี่ไงนะสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลแนวแบบแนวแทงค์นะให้ผมอ่านมาก็จะเป็นฟื้นฟู HP ให้เราพอเราจะตีนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็เพิ่มโล่นะก็ไม่มีอะไรนะคลิปนี้คลิปพิเศษอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมมาล้างเกลือจากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะไว้นะโอเคไปก็มีตั๋วอยู่95ใบแล้วก็เพชรอีก 23,000 นะซึ่งผมก็ไม่ได้แบบฟาร์มอะไรเยอะขนาดนั้นนะมันจะซูมที่ตูดทำไมวะโอเคโอ้รถเถอะไปวันนี้เรามาล้างเกลือแม่มาทำอะไรไม่ต้องคุยนะตอนนี้ม่วงหมดเลยไปต่อเรียกมันจะออกทองไหมเออแม่งไม่ทันตั้งตัวว่ะไม่ทันตั้งตัวนะไม่ทันขาดคำเลยเมื่อกี้ไปตัวนี้ทองกี่ตัวตัวที่สองเนาะเทอร่าเพลกิมปะเออได้ข่าวว่าเพลกิมนี่มันรู้สึกว่าจะเล่นตัวปะเออมันออกยากมากเลยนะตัวละครนี้ของเพลกิมเนี่ยไฟแอคชั่นเนี่ยเทอร่าอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่เพลกิมนะตัวอะไรปัง必ず勝たなきゃダメよ。เดี๋ยวตู้ที่แล้วไม่ใช่หรอผมจะไม่เห็นนี่ตู้ที่แล้วปะเออเนี่ยเหมือนตู้ที่แล้วเลยเนี่ยมาได้ไงเนี่ยหลุดเหลือหลุดเลดมาโอเคก็ดีหลุดเลดมาก็ดีมามันไม่หลุดเป็นในแบบเฮลชุบน้ำไปเลยวะให้คุณกันนะฮะอันนี้เมื่อกี้เป็นม่วงนะมันเป็นทองวะเฮ้ย30โลได้เลยวะวันนี้ผมลดความสาบของตัวเองได้แล้วล่ะเอาประทับตัวเองได้แล้วนะว่าทำเป็นช็อตก็ได้แค่3วิเอง3นาทีเออไม่ใช่3วินะเออเนาะนี่สวยงามตาของเรื่องนะมาล้างเกลือล้างมลทินได้สักทีนะต้องงี้ดีวะเออชีวิตผมต้องอย่างนี้โอเคไปดูตัวนางเลยดีกว่าโอเคอยู่ไหนนะฮะไหนวะเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนนี่โอเคนะสวมไปเลยไม่มีของเท่าไหร่แล้วก็สกิลก็ไม่มีก็เอาจริงปั๊มเวลได้หัดแม็กเลยป่วยเอาจริงตัวอื่นก็ไม่ขนาดนี้เนี่ยเออนี่อัดให้หมดเลยอัดแค่นี้พออัดทำไมแค่นี้วะเนี่ยคนอื่นเขาอัดสุดกูอัดแค่นี้เออแม่งให้คนอื่นจัดให้คนดูขัดใจเล่นโอเคนะก็มีเพียงเท่านี้แหละนะเปิดกาชาตู้นี้ล้างมลทินได้สักทีจะได้วันนี้จะได้นอนหลับฝันดีสักทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้